ครับสวัสดีท่านผู้ชมครับอยู่ผมเวครอสอยู่กับไลค์กดแชร์วันนี้เราจะมารีวิวเกมมิ่งเกียร์อีกแล้วนะครับหลายคนคงงงว่าไอ้เจ้ากล่องนี้เนี่ยมันคืออะไรมันเกี่ยวกับเกมมิ่งเกียร์ยังไงคือผมจะบอกว่าเจ้าสิ่งนี้ครับคือโปรเจคเตอร์ครับท่านผู้ชมโปรเจคเตอร์ก็คือเครื่องที่ฉายภาพเข้ากับกำแพงหรือว่าฉากขาวอะครับใครที่เรียนอยู่นะฮะตามโรงเรียนมัธยมหรือมหาลัยอะไรพวกนี้เขาก็จะมีโปรเจคเตอร์เวลาเขาแบบอาจารย์เขาสอนหลายๆโรงเรียนเขาจะใช้โปรเจคเตอร์กันถูกไหมจริงๆแล้วครับโปรเจคเตอร์เขาจะเอาไว้ใช้สำหรับการดูหนังการอย่างที่ผมบอกก็คือใช้ในการเรียนการสอนแต่ว่าวันนี้นะครับในวันนี้ครับสิ่งที่อยู่ในมือผมครับมันคือโปรเจคเตอร์สำหรับเล่นเกมโดยเฉพาะทุกคนผมบอกเลยว่าใครที่เล่นสายคอนโซลนะครับ PS5 Xbox เหมาะมากๆกับตัวนี้ครับเจ้าตัวนี้คือโปรเจคเตอร์ BenQ X3000i ครับทุกคนเป็นโปรเจคเตอร์สำหรับเกมมิ่งให้คุณภาพที่สูงมากนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูรอบๆเครื่องว่าหน้าตามันเป็นยังไงครับด้านหน้าของโปรเจคเตอร์นะครับก็ค่อนข้างดูล้ำยุคล้ำสมัยเลยนะครับโลโก้ BenQ อยู่ตรงนี้นะครับเจ้าตัว X3000i เนี่ยเขาก็จะมีโลโก้ตรงนี้นะครับเขียนบอกว่า Entertainment Gaming Projector 4K ครับซึ่งโปรเจคเตอร์ที่เราเห็นกันทั่วไปเนี่ยเขาจะไม่เคลมว่าเป็นเกมมิ่งนะครับแต่ว่า BenQ เนี่ยเขาทำออกมาสำหรับสายเล่นเกมโดยเฉพาะครับแล้วดูเลนเงาครับเลนเขาค่อนข้างสวยเลยแล้วก็แบบค่อนข้างกว้างเลยนะครับตัวนี้คือรอบๆเครื่องครับทุกคนตัวควบคุมปุ่มฟังก์ชันน่ะก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเปิดปิดขยายเลนอะไรตรงนี้ก็จะมีหมดนะครับแถมเจ้าโปรเจคเตอร์ตัวนี้เนี่ยมีลำโพงในตัวด้วยครับทุกคนนี่ฮะมาดูด้านหลังพอร์ตที่ให้นะครับก็จะมี HDMI นะครับ2พอร์ตมี DVI ด้วยนะครับแถมยังมีสายลำโพงมาให้อีกนะครับ12โวลต์ทริกเกอร์ก็มีครับแถมยังมีสาย SPDIF ตรงนี้ให้ด้วยครับทุกคนก็คือใครที่มีพวกลำโพงซาวบาร์อะไรพวกนี้สามารถเสียบเข้าตรงนี้ได้เลยนี่ครับแถมด้านบนเขาก็ยังเคลมอีกรอบนึงนะว่าเป็นเกมมิ่งโปรเจคเตอร์ครับดีไซน์ค่อนข้างสวยเลยครับขาวสะอาดครับข้อดีของโปรเจคเตอร์เนี่ยก็คือเราสามารถพกพาใส่รถไปไหนก็ได้จะไม่เหมือนจอทีวีใหญ่ที่แบบว่ามันเอาขึ้นรถลำบากอะเนาะอย่างสมมติว่าเราจะไปปาร์ตี้บ้านเพื่อนอย่างเงี้ยแล้วแบบเรามีโปรเจคเตอร์จริงๆสักตัวผมบอกเลยว่าตัวนี้คุ้มครับและสำหรับสายเล่นเกมนะผมบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆเลยเรื่องสเปคภายในเนี่ยเดี๋ยวเราจะรีวิวกันอีกทีช่วงท้ายคลิปนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาลองใช้กันเลยดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงครับทุกคนอุปกรณ์ที่เขาแถมมาให้นะครับก็จะมีตัวนี้ครับผมเป็น Android TV นะครับ QS0i นะครับมันคือ HDMI Media Streaming ครับก็แบบว่าสมมติว่าเรามี iPad iPhone อย่างเงี้ยเราก็สามารถยิงภาพเข้ามาเจ้าตัวนี้ได้นะครับซึ่งในกล่องเนี่ยก็จะเป็นตัว HDMI ที่สามารถเสียบเข้าหลังเครื่องได้นะครับทุกคนแต่ว่าผมอาจจะไม่ได้แกะกล่องนี้นะครับเพราะว่าผมจะเน้นใช้กับ PS5 ของผมฮะนี่ครับจำได้ไหมครับ PS5 สีทองของเราที่จนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนนะเนี่ยตอนนี้มันมีขายแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเปลี่ยนผมจะลองเล่นกับ PS5 นะครับแล้วก็มีสายนะครับที่เขาให้มานะก็จะเป็นสาย power ครับสาย power เนี่ยทำแบบนี้ดีนะเพราะว่าคือมันหาได้ง่ายครับบางทีเราสามารถขโมยปลั๊กจากคอมมาเสียบได้นะแล้วก็ตัวรีโมทครับรีโมทสีขาวแต่รีโมทเนี่ยต้องแกะนะครับว่าเราต้องใช้รีโมทครับทุกคนตัวรีโมททำออกมาสวยเลยสีขาวนะครับขาวด้านขาวเนียนนะทุกคนเราใส่ฐานให้เรียบร้อยก่อนปั๊บเรียบร้อยรีโมทของเราพร้อมใช้งานเยี่ยมกูดผมจะตั้งไว้มุมนี้นะครับสำหรับโปรเจคเตอร์ฮะเพื่อที่จะยิงภาพขึ้นกำแพงนี้ครับทุกคนคือผมอ่ะไม่ได้มีฉากสีขาวไม่ได้ซื้อตัวที่แบบว่าแขวนข้างบนแล้วก็ดึงม่านลงมาเป็นฉากสีขาวนะครับผมก็เลยจะใช้วิธียิงกับกำแพงเอาซึ่งผมคิดว่ากำแพงสีนี้เนี่ยเอาจริงๆแล้วมันไม่เหมาะหรอกแต่ว่าผมคิดว่ามันน่าจะใช้ได้เหมือนกันครับทุกคนเอาเลยครับผมเสียบปลั๊ก power แล้วนะเขาก็จะมีแจ้งเตือนตรงนี้ครับว่า power ติดแล้วนะครับนี่เขียนคำว่า power หน้าตาเขาแบบคือมันสวยจริงๆอ่ะดูดิมันล้ำมากเลยนะผมชอบมากเดี๋ยวเราลองกดปุ่มดูครับนี่กดปุ่ม start power on กดค้างไหมหลังจากที่เรากดแล้วนะครับ
ันก็จะกลายเป็นสีเขียวกับพีแบบนี้ทุกคนนี่ครับหลังจากที่เปิดเครื่องแล้วนะก็จะกลายเป็นแบบนี้ครับทุกคนและนี่ครับมาแล้วหน้าจอเรามาแล้วเดี๋ยวเราปิดไฟก่อนเราจะปิดไฟให้หมดนะครับนี่ขึ้นมาแล้วครับนี่ถ้าเป็นฉากสีขาวมันจะสวยกว่านี้นะทุกคนสังเกตเป้าว่าแบบมันจะมีแบบว่าเนื่องจากว่ากำแพงผมวอลเปเปอร์ผมมันเป็นอย่างนี้นะมันไม่ใช่ฉากสีขาวแต่ว่าเฮ้ยมันดูชัดมากคือสีชัดเลยนะครับทีนี้เนี่ยเขาก็จะแนะนำการตั้งค่านะครับแต่ผมตั้งค่าเจ้าตัวนี้ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วกันเอาละเปิดเครื่อง P5 แล้วเรียบร้อยหลังจากที่เราเปิดเสร็จนะครับก็จะมี HDMI ขึ้นมาบอกนะครับว่าเราเสียบแล้วโลโก้ P5 ขึ้นแล้วครับอันนี้คือพร้อมเล่นแล้วครับท่านผู้ชมเฮ้ยคือแบบมันสวยมากอ่ะหลังจากที่เราเสียบนะครับก็จะมีหมายเหตุขึ้นมานะครับเกมคอนโซลได้รับการเชื่อมต่อแล้วกดใช้โหมดเกมอันนี้เราก็ตั้งค่าไปแล้วเรียบร้อยนะครับบ้าสวยสวยมากทุกคนคือสวยจริงๆแล้วนี่ครับลองฟังดูมีเสียงออกมาจากเครื่องโปรเจคเตอร์ด้วยครับหัวฮะและเราสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้จากรีโมทครับนี่ครับเพิ่มเสียงลดเสียงได้เลยผมจะเปิดเสียงดังสูงสุดเลยนะว่าคือไม่จำเป็นจะต้องต่อซาวบาร์หรือต่ออะไรเพิ่มเติมเลยครับคือในโปรเจคเตอร์ตัวเดียวคือจบเลยอ่ะมาเดี๋ยวเราลองเล่นเกมดูสักรอบเดี๋ยวผมจะลองด้วยเกมนี้นะครับ Tiny Tina's Wonderland เป็นเกม FPS นะครับที่ช่วงนี้ผมกำลังติดมันมากๆเลยทุกคนเพราะว่าโหมดที่เราใช้ก็คือโหมด FPS ถูกไหมเราก็ต้องเน้นเกม FPS หน่อยว่าเดี๋ยวเราลองมาใช้เกมนี้กันเอาล่ะผมจะลองเล่นแล้วนะจอย PS5 ผมอยู่นี่กดก่อนคือผมเสียดายมากอะที่ผมไม่มีฉากขาวสวยๆอะทุกคนคือแบบเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะต้องแบบว่าหาที่สำหรับเปิดโปรเจคเตอร์นี้โดยเฉพาะเลยเว้ยอ่ะผมจะเล่นเกมนี้ครับ Tiny Tina's Wonderland เดี๋ยวมาลองดูกันนี่ขนาดเราไม่ได้ใช้โปรเจคเตอร์สีขาวคือภาพมันยังออกมาสวยขนาดนี้คือแบบสุดมากอะแล้วคือลำโพงอะคุณฟังลำโพงดิคือแบบเราไม่ต้องใช้ลำโพงตัวอื่นเลยอะใช้ลำโพงบิวอินของตัวโปรเจคเตอร์ได้เลยครับทุกคนแจ่มโคตรแจ่มแจ่มจริงๆแล้วตัวโปรเจคเตอร์เนี้ยครับทุกคนเขาเคลมมาว่าปรับได้ขนาดใหญ่สูงสุดคือ100นิ้วนะครับ100นิ้วนี่คือทีวีแบบโคตรใหญ่แล้วการที่คุณจะมีทีวี100นิ้วได้เนี่ยผมบอกเลยว่าคุณต้องมีเงินขั้นต่ำแบบเป็นแสนอะแสนขึ้นแน่นอนแล้วคือโปรเจคเตอร์นี้ราคามันไม่ถึงแสนนะครับราคามันต่ำกว่านะทุกคนแล้วคือสีสันออกมาสดใสมากอะดูดิ What the fuck โอ้โหภาพชัดมากเดี๋ยวลองเล่นดูจากสเปคที่ผมอ่านมาเนี่ยเฮิร์ตซ์นะครับจำนวนเฮิร์ตซ์เขารองรับสูงสุด240เฮิร์ตซ์นะครับและภาพเนี่ยก็เป็น 4K ด้วยทุกคนและที่สำคัญนะครับการที่เป็นโปรเจคเตอร์เกมมิ่งอะเรื่อง input lag อ่ะจะต้องน้อยนะครับ input lag คืออะไรก็คือทุกครั้งที่เรากดจอยเข้าไปอ่ะครับเนี่ยคุณดูนะปึ๊บกดปึ๊บไปปั๊บเห็นป่ะกดกระโดดคือกระโดดเลยคือไม่เหมือนเราใช้โปรเจคเตอร์อ่ะเหมือนผมใช้จอทีวีปกติอ่ะทุกคนเนี่ยดูดิเชื่อคือแบบโคตรชัดโอ้โหนี่ผมกำลังทึ่งกับขุมพลังของแบบโปรเจคเตอร์ตัวนี้มากอ่ะเชื่อทำได้ไงอ่ะเดี๋ยวนี้คือแบบโปรเจคเตอร์คือไปได้ระดับนี้แล้วหรอดูดิเรื่องการแบบหันมงหันเมาส์หันแบบหันกล้องด้วยจอยอย่างเงี้ยคือแบบไม่มีปัญหาเลยนะครับนี่ผมบอกเลยว่าถึงเขาจะเคลมออกมาว่าเหมาะสำหรับเล่นคอนโซลนะอย่างเงี้ยเล่นกับคอมสบายครับแล้วยิ่งเป็น240เฮิร์ตผมบอกเลยเสียบกับคอมเล่นยังเล่นได้เลยเอาจริงๆโอ้ยโดนไฟต้องขออภัยอีกครั้งนะครับท่านผู้ชมที่แบบผมยังไม่มีแบบคือมันจัดหาเนื้อที่ไม่ทันจริงๆแต่ว่าผมได้เครื่องมาเดี๋ยวผมก็อยากรีบรีวิวทุกคนดูไงว่าแบบคือภาพมันสวยมากอะแล้วผมเชื่อว่าเขาน่าจะมีระบบที่เหมือนแบบคำนวณออกมาว่าถ้าเกิดว่าพื้นหลังอ่ะมันเป็นสีอะไรภาพที่เขายิงออกมามันก็จะทำให้แบบเหมือนจริงมากที่สุดอ่ะอารมณ์แบบประมาณว่าแม้คุณจะใช้ฉากที่มันแบบเป็นสีที่มันอาจจะไม่ใช่สีขาวแต่ภาพที่เขายิงออกมาผมเชื่อว่าเขาน่าจะคำนวณออกมาอย่างดีแล้วให้สีมันตรงตามจริงของ P5 ได้มากที่สุดอ่ะครับเล่น FPS สบาย
สบายสบายเลยอ่ะคือแบบเหมาะกับเอามานอนดูหนังมากอ่ะหลังจากนี้ผมจะไม่ซื้อทีวีแล้วผมบอกเลยโปรเจคเตอร์อย่างเดียวไม่ว่าจะแบบอยู่ส่วนไหนของบ้านผมจะซื้อโปรเจคเตอร์มาติดดูดิเล่นเกมไม่มีแลกครับแล้วนี่คือผมปรับ 4K จริงๆนะทุกคนผมไม่ได้โม้นะเดี๋ยวพาไปดูครับ 4K เลยอ่ะเนี่ยครับ 4K 380x2160 60 เฮิรตซ์นะครับเล่นได้สบายๆมันดีมากมันดีมากคุณคือแบบดีจนไม่รู้ผมจะอวยยังไงแล้วอ่ะคุ้มผมบอกเลยหลังอย่างนี้คือคุณอย่าไปหาซื้อนะทีวีแบบ100นิ้วอะไรเงี้ยผมว่าตัวนี้คุ้มกว่าเยอะแต่มันก็แล้วแต่ความชอบคนด้วยแหละครับบางคนอาจจะแบบไม่ได้แบบแบกไปไหนอาจจะมีเนื้อที่ที่แบบบ้านกว้างอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ผมอ่ะผมมองว่าโปรเจคเตอร์อ่ะถ้าเกิดว่ามันมีโปรเจคเตอร์ที่แบบสีออกมาสดเหมือนจอทีวีขนาดเนี้ยเป็นผมก็ซื้อโปรเจคเตอร์ครับสุดจริงสุดจัดเลยอ่ะคือผมเล่นเกมได้ไม่มีปัญหาไม่ต้องใช้ลำโพงตัวนอกด้วยลำโพงจากโปรเจคเตอร์เนี่ยและเสียงอย่างดีเป็นสเตอริโอด้วยนะครับลำโพงข้อมูลสเปคที่ผมอ่านมาโหดโคตรโหดเลยโอ้โหโบหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมไม่ย่อให้มันเล็กกว่านี้คือผมพยายามย่อแล้วนะครับคืองี้ตัวข้างๆเครื่องอ่ะมันจะมีตัวให้หมุนตรงนี้นะครับนี่ดูนะเราจะสามารถหมุนได้ถ้าเกิดว่าเรากดลงอย่างเงี้ยภาพก็จะขยายใหญ่ขึ้นอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเราหมุนขึ้นคืออันเนี้ยผมดันสุดแล้วมันเล็กกว่านี้ไม่ได้แล้วและด้านเนี้ยมันเป็นการกดโฟกัสนะครับทุกคนเนี่ยหมุนโฟกัสตรงนี้นะเห็นไหมเนี่ยอันนี้คือมันเล็กได้เท่านี้สุดๆแล้วแหละโหดโหดมากคือเป็นโปรเจคเตอร์ที่โคตรโหดก่อนหน้านี้ผมเคยไปลองโปรเจคเตอร์แบบอื่นมาแล้วนะเป็นโปรเจคเตอร์ดูหนังอะไรพวกเนี้ยเล่นเกมได้คืออินพุตแลกมันไม่เท่านี้ทุกคนมันยังมีความดีเลย์มันยังมีความแบบกดแล้วแบบมันยังมีดีเลย์อยู่แป๊บหนึ่งซึ่งการเล่นเกมทุกคนก็รู้นะครับว่ามันจะต้องเรียลไทม์ขนาดไหนเนี่ยแล้วคือผมกดไปแบบไม่มีปัญหากับการเล่นเกมเลยเว้ยแล้วยิ่งเป็นเกม FPS บนคอนโซลแบบเนี้ยดูดิ60 FPS คือลื่นๆสบายๆไม่มีหน่วงไม่มีภาพขาด V-Sync ไม่จำเป็นต้องเปิดคุ้มผมบอกเลยได้โปรเจคเตอร์ตัวนี้มาโคตรคุ้มทีนี้เนี่ยโจทย์ของผมก็คือต้องไปหาพื้นที่ที่แบบว่ารองรับให้มันแบบเต็มๆจอกว่านี้อันนี้คือมารีวิวให้ทุกคนดูเฉยๆแบบมันประมาณนี้นะความลื่นความเจ๋งของมันก็แบบประมาณนี้จะเจ๋งมากฟันแล้วก็ฟันแล้วกูฟันโอ้ยเจ็บเจ็บสุดจริงครับทุกคนสำหรับโปรเจคเตอร์ BenQ X3000i ตัวนี้นะครับคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างแน่นอนครับเพราะว่าหลอดฉายเนี่ยใช้งานได้ถึง 20,000 ชั่วโมงครับเท่ากับ 4,000 วันหรือ11ปีครับคือคนยังอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ว่าหลอดเนี่ยยังอยู่แน่นอนครับแล้วผมก็ไปดูจอทีวี100นิ้วมานะทุกคนที่ห้างอ่ะคือราคาเป็นแสนนะครับแต่โปรเจคเตอร์ตัวนี้ได้ถึง120นิ้วเลยครับคือแบบใหญ่มากๆเอาไว้ชวนเพื่อนมาดูบอลก็ดีชวนสาวมาดูหนังก็ได้คือแบบรูปทรงมันสวยมีคลาสอย่างแน่นอนหรือจะเอาไว้เล่นเกม PS4 PS5 ได้หมดครับเวลาเพื่อนมาบ้านอย่างเงี้ยเราก็จะได้มีกิจกรรมทำแอคทิวิตี้แล้วแบบจอใหญ่เบลเริ่มเห็นกันทุกคนแน่นอนแถมยังมี DCI-P3 100% นี่นะครับคือเรนจ์สีเนี่ยจะกว้างแล้วก็คมชัดคือเทียบเท่ากับจอแต่งภาพมืออาชีพเลยนะครับทุกคนราคาสนนอยู่ที่ 75,900 บาทครับรับประกัน3ปีครับทุกคนผมบอกเลยว่าถ้าจะหาจอ120นิ้วและภาพชัดเล่นเกมได้สีสดแบบนี้ไปมองดูทีวีเป็นแสนนะครับถ้าโปรเจคเตอร์ราคานี้ผมว่าคุ้มแน่นอนยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe นะครับรอบหน้าเราจะมารีวิวอะไรกันอีกอย่าลืมติดตามนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมกันนะครับแล้วเจอกันสวัสดีครับผม